ครับก็หลังจากเบรกเราก็กลับมาต่อในเรื่องของ AM อีกสักนิดหนึ่งตรงนี้เราอยู่ตรงไหนกันแล้วเรามาดูในส่วนของวงจรที่เป็นฝั่งรับของ AM ปกติแล้วเนี่ยเราจะมองเป็นแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกเพราะแต่ละบล็อกมันก็จะมีฟังก์ชันหน้าที่ของการทำงานของมันแต่ละอันที่แตกต่างกันรับข้อมูล AM มาจากแอนเทนนารับมาเสร็จมีการขยายขยายเสร็จมาทำมิกเซอร์มิกเซอร์เสร็จมาขยายต่อแต่ละส่วนแต่ละส่วนคุณจะเห็นได้ว่ามันมีการทั้งขยายและลดทอนมีทั้งการขยายและลดทอนเพราะฉะนั้นเราตอนที่เราจะมาวิเคราะห์ว่าข้อมูลของเราหรือสัญญาณของเราเนี่ยมันจะมีขนาดไปถึงนะ output เนี่ยเป็นเท่าไหร่มันเพียงพอต่อการไป drive output ของเราที่เป็นลำโพงหรือเปล่ากลุ่มนี้ถ้ามองว่าการขยายเป็นเกณฑ์ในมิกเซอร์มีการลดทอนขยายเป็นเกณฑ์ขยายเป็นเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ไอ้ลดทอนกับขยายเนี่ยถ้าเราใช้กระบวนการเดิมๆของเราเราจะทำการหารและคูณจำได้ไหมสมมติมีแรงดันเข้ามา1โวลต์สมมตินะไม่สมมติเอาของจริงก็ได้มีแรงดันเข้ามา8ไมโครโวลต์ถ้าเป็นปกติเป็นเกณฑ์การขยายคุณก็ต้องคูณว่ากี่เท่าวงจรคูณมิกเซอร์ลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เท่าก็เป็นหารแต่โชคดีครับก่อนหน้านี้เราเคยเรียนเรื่องของ dB มาแล้วในเมื่อถ้าเราเรียนเรื่อง dB มาเราเห็นว่าเราสามารถที่จะเอาผลของ dB เนี่ยมาบวกลบกันได้โดยตรงงั้นจำนวนบล็อกกี่บล็อกก็ตามเราประเมินเรื่องของเกณฑ์เรื่องของแรงดันเอาท์พุตปลายทางเนี่ยได้โดยง่ายครับเช่นสัญญาณเข้ามาที่8ไมโครโวลต์8ไมโครโวลต์เนี่ยถ้าเกิดเราผ่านสมมติว่าระบบของเราเป็นระบบ50โอห์มคำนวณมาแล้วมันจะอยู่ที่ 1.28 พิโคโวัตต์พิโคโวัตต์ P เท่ากับ V สแควร์ส่วน Rนะครับ P เท่ากับ V สแควร์ส่วน R พิโควัตต์จำนวนพิโควัตต์นำไปหา dBm ได้จากสูตรนี้ครับ dBm หาได้จาก10ล็อก P ส่วน1มิลลิวัตต์คุณจะได้ว่าสัญญาณ AM ที่รับมาได้คือลบ89 dBm ลองกดดูนะผ่านตรงนี้มาลบ89 dBm มีเกณฑ์ขยาย8 dB คุณเอาลบ89รวมกับ8 dB หรือ81ลงซื่อๆเลยครับถ้าเป็น dB นี่คือบวกลบธรรมดามิกเซอร์มีการเพิ่มอย่างนี้โทษทีไม่ลบมีการเพิ่ม3 dB 81หรือ78เกณฑ์สเตจแรกเพิ่ม24 dB เอาไปบวกเกณฑ์สเตจ2เพิ่ม26 dB เอาไปบวกเกณฑ์สเตจที่3มี26 dB มีการขยายถึง3สเตจเหลือลบ2 dBm ลบ2 dBm ไปผ่านวงจรดีเทคเตอร์เช็คขอบนะครับผ่านวงจรดีเทคเตอร์หรืออะไรก็ตามเพื่อหาตัวข่าวสารกลับคืนมาเนี่ยปรากฏว่าเกณฑ์มันลดลง2 dB เกณฑ์ลดลง2 dB จากลบ2เป็นลบ4นะครับลบ2ลบ4มาขยายสัญญาณที่เป็นเบสแบนด์ที่34 dB รวม34ลบ4หรือ30 dBm นั่นคือสัญญาณที่ได้ไปสู่เอาท์พุตดライブออกมานะครับ30 dBm คุณรู้ไงว่ามีค่าเป็นกี่วัตต์คุณก็กดคลิกเลขจาก P ที่หน่วยวัตต์เท่ากับ10กำลัง dB ส่วน10
นี่คือสูตร P power เท่ากับ10กำลัง dB ส่วน10ถ้าเป็น dBm ล่ะเป็นเท่าไหร่คุณก็มาหาเอานะครับถ้าเป็น dBm คุณได้เท่าไหร่คุณก็หาเอาโอเคนะคุณจะได้เท่ากับ1วัตต์ในสไลด์นี้ช่วยเห็นว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารต่างๆไม่ได้ใช้บล็อกเดียวทำแล้วจบมีหลายบล็อกในการทำงานในหลายบล็อกทำงานเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเรื่องของอิมพีแดนซ์ต่างๆแต่ละบล็อกแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเราต้องมาคำนวณด้วยว่าตัวของ power ที่รับเข้ามาตั้งแต่ต้นบล็อกไปถึงปลายบล็อกไดอะแกรมของเราเนี่ย power เป็นเท่าไหร่ตอนคำนวณ power ตรงนี้เนี่ยในทางสื่อสารนิยมใช้DB ในการคำนวณ นะครับนิยมใช้ DB ในการคำนวณ นี่คือตัวอย่างให้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการคำนวณที่โชว์เป็นตัวเลขให้เห็นคำนวณดูนะครับอันนี้ไปดูเองนะครับอันนี้ไปดูเองสอดคล้องกับข้อนี้อยู่แล้วครับ8ไมโครโวลต์50โอห์มอันนี้มาทำให้ดูนะครับว่าเป็น 1.28 พิโคฟาราดได้อย่างไรนะครับนี่คือวิธีทำของเขาโอเคนะไม่ยากอะไรเป็นการบวกลบธรรมดาทริคมันอยู่ที่ตอนแปลงให้เป็น dB แค่นั้นเองเราเป็น dB ได้ก็มาบวกลบกับธรรมดาต่อมาครับต้นคาบผมบอกว่าเรามีการทำ AM ธรรมดา AM ธรรมดาใน frequency domain มีสเปกตรัมที่เป็น carrier frequency มี sideband ต่อมาผมก็บอกอีกว่านอกจาก AM ผมมี DSB SC ที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับ DSB SCก็ทำอย่างนี้ครับเหมือนกับ AM เพียงแต่ตัว carrier ถูก suppress ไปวงจรที่เราทำมาเมื่อสักครู่นะครับวงจร carrier ถูก suppress ไปไอ้แท่งแดงเนี่ยไม่มีแท่งแดงไม่มีงั้นกำลังเนี่ยลดลงไปเยอะละถ้าดูในภาพ AM ปกติจะมี carrier คือสีแดงนี้และมีไซด์แบนด์พวกนี้งั้นสมมติว่ามีแคเรีย4วัตต์มีไซด์แบนด์2ฝั่งฝั่งละ1วัตต์กำลังรวมคือ6วัตต์ถ้าเป็นดับเบิ้ลไซด์แบนด์ซัพพลายส์แคเรียไม่มีแคเรียผลคือมีเฉพาะไซด์แบนด์2อันสีเขียวกำลังก็จะเป็นค่าเท่ากับ2วัตต์แต่ยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าเป็น SSB Single Sideband ของเขาตัว Carrier Suppressed by ตัว Sideband ที่มี2ฝั่งนี้เขาบอกว่าเอ้ยข่าวสารเนี่ยแต่เดิมทีเนี่ยมันอยู่แท่งเดียวโดดๆมี Bandwidth เท่ากับ B ตรงนี้อยู่ดีคุณทำ modulation คุณมี B ขึ้นมา2ฝั่งเป็น2 B มีข่าวสารส่งแท่งสีเขียวไป2อันส่งซ้ำกันไปทำไมอ่ะเปลืองไม่ได้เปลืองพลังงานครับเปลืองเรื่องของ bandwidth สังเกตไหมถ้าส่งไปอันเดียวเนี่ยเป็น1 B bandwidth เท่ากับ B คุณส่งไป2แท่งในแกนความถี่นะในแกนความถี่นะคุณก็มี 2B เปลืองไอ้ single sideband เนี่ยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยฉันฟิลเตอร์ตรงเนี้ยส่งอันนี้ออกไปแท่งสีเขียวนี่อันเดียวคุ้มกว่ามาเพิ่มวงจรนั้นดีกว่านะครับถ้าไล่เป็นสเตจก็คือสเตจแรกสร้าง AM มีทั้ง carrier frequency
มีทั้งไซด์แบนทั้งสองฝั่งเปลืองทั้งพลังงานเปลืองทั้งแบนด์วิดต์เพิ่มวงจรที่ยุ่งยากขึ้นมาเป็นดับเบิลไซด์แบนซัพเพรสแคเรียร์ตัดแคเรียร์ทิ้งเหลือเฉพาะโลเวอร์ไซด์แบนอัปเปอร์ไซด์แบนประหยัดพลังงานครับจาก6วัตต์หรือ2วัตต์แบนด์วิดต์ยังเท่าเดิมซิงเกิลไซด์แบนครับตัดทั้งแคเรียร์ตัดทั้งไซด์แบนเหลือไซด์แบนเดียวได้มา2เด้งเลยครับพลังงานก็ต่ำเหลือแค่วัตต์เดียวแบนด์วิดต์ก็เหลือแค่ B เดียวแต่แลกมาด้วยวงจรที่จะต้องยุ่งยากขึ้นไปอีกครับทำไมเขาต้องคิดถึงสิ่งนี้มันมีสาเหตุมาจากนี้ครับคุณลองจินตนาการดูถ้าเราส่งเฉพาะเสียงพูดเราไปเนี่ยเสียงพูดมัน 4K ใช่ไหมถ้าเราส่งเป็นดับเบิลไซด์แบนส่งไปสองฝั่งเป็น 8K ถูกต้องไหมแบนด์วิดต์ของเสียงพูดผมอะเก็ตนะถ้าสมมติว่าแบนด์วิดต์ผม 4K เสียงพูดผมส่งแบนด์วิดต์ตัวนี้มันก็จะมี upper sideband lower sideband 2ทางสีเขียวที่เกิดขึ้นจริงไหมครับงั้นแบนด์วิดต์ที่ผมต้องใช้ของ AM ก็จะกลายเป็น 8K ในความรู้สึกเราเอ้ย 8K มันก็ไม่เยอะนี่แต่คุณลองไปมองแอปพลิเคชันที่เป็นทีวีทีวีแบนด์วิดต์6เมก5ถึง6เมกะเฮิรตซ์ถ้าเกิดมันต้องส่งไว้2ฝั่งของความถี่มันต้องส่งไป10ถึง12เมกะเฮิรตซ์ต่อ1ช่องทีวีมันมหาศาลมากครับมหาศาลมากนั่นคือสาเหตุว่าเขาถึงต้องไปหาทางลดแบนด์วิดต์ที่ใช้ลงให้ได้ดังนั้นทีวีที่ออกอากาศของเราอยู่เนี่ยมันถูกลดไซส์แบนลงไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเข้าใกล้ที่เป็นซิงเกิลไซส์แบนด้วยสาเหตุที่ว่าต้องการลดเรื่องของแบนด์วิดต์ครับโอเคนะครับมีที่มาที่ไปว่าทำไมจันมันต้องทำให้มันยุ่งยากด้วยล่ะมันมีข้อจำกัดในเรื่องต่างๆนี่ที่เล่าให้ฟังนะครับเก็ตไหมเก็ตไหมระหว่างconventional AM กับที่เป็น single sideband ต่างกันตรงไหนนึกออกแล้วใช่ไหมครับสไลด์นี้ผมก็ไปตัดเอาคีย์เวิร์ดสำคัญของตัวที่เกี่ยวข้องกับ modulation มาเช่นไอ้ pilot carrier เป็นยังไง sideband 2อัน twin sideband หรือจริงก็คือ double sidebandDSB SC เป็นยังไงนะครับบาลานซ์มอดูเลเตอร์ก็คือเป็นดับเบิลไซด์แบนด์ที่มีการบาลานซ์สัญญาณอินพุตเข้ามาที่เหมาะสมเป็นอย่างไรดับเบิลไซด์แบนด์สเปคแคเรียร์บาลานซ์ริงมอดูเลเตอร์มีบาลานซ์มอดูเลเตอร์มีลิงก์มอดูเลเตอร์เป็นยังไงหยิบให้ดูว่าเหล่านี้คือคีย์เวิร์ดของการทำซิงเกิลไซด์แบนด์นะครับบางครั้งเราไม่ได้ทำซิงเกิลไซด์แบนด์ซื่อๆตรงๆเราอาจจะต้องทำdouble sideband สเปคเคลียร์มาก่อนแล้วค่อยไปกรองความถี่ออกมันถึงจะได้เป็น single sideband งั้นตัวข้างเคียงก็เลยหยิบพารามิเตอร์เหล่านี้มาเขียนให้เห็นว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันบ้างนะครับตัว double sideband สเปคเคลียร์นี่คือวงจรสร้างในยุคเริ่มแรกใช้ตัว L อยู่2ฝั่ง3ฝั่งนี้นะครับมาเข้ากับวงจรที่เป็นริงตอบไดโอด4ตัวเป็นแบบริงสัญญาณที่ได้ออกมาจะเรียกว่าเป็นริงมอดูเลเตอร์นะครับเป็นริงมอดูเลเตอร์ผมข้ามมาก่อนตัวบ้านริงมอดูเลเตอร์ที่ต่อด้วยวงจรลักษณะนี้ผมก็ไปหามาดูว่าเอ๊ะถ้าเป็น IC ล่ะก็เป็น IC กลุ่มหนึ่งที่มีทำได้คือกลุ่มของ LM1596 หรือ1496 Balance Modulator และ DMOD มาดูครับนี่คือ IC กลุ่มของ Balance Modulator นะครับผมรู้ได้ไงว่ามันเป็น Balance Modulator นี่ครับชื่อมันบอกทนโทษ
หยิบไปใช้เลยนะครับแล้วแต่คุณคุณจะเลือกต่อวงจรที่เป็นแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะใช้ IC ก็ได้นะครับผมเลือก IC ผมก็ไปดูว่ามันใช้งานได้ไหมก็มาอ่านสิ General Description บอกว่า IC เบอร์เนี้ยมันเป็น Double Balance Modulator นะครับมันสามารถสร้าง Output Voltage ที่เป็นอัตราส่วนกันกับ Input ได้นะครับรับ Carrier มาจัดการได้ทำเป็น AM Modulation ได้ที่มันมีการ Suppress Carrier แล้วเขาเลยบอกว่า Typical Application ของมันคือเป็น Suppress Carrier Modulation เป็น AM Modulation เป็น Synchronous Detection คือมันทำได้นอกเหนือกว่าแค่ AM ทำได้มากกว่านั้นแล้วแต่เราจะประยุกต์วงจรอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ตัวนี้มันเป็นทั้ง Mod และ Demod Mod น่าจะเป็น1596 Demod น่าจะเป็น1496นะครับฟีเจอร์เด่นๆของมันใช้ได้ถึง100เมกะเฮิรตซ์ขั้วต่อมี2แพ็กเกจแพ็กเกจที่เป็นตัวถังกลมกับแพ็กเกจที่เป็นแบบดิฟตัวถังดำๆสี่เหลี่ยมมีทั้ง2อย่างแล้วก็บอกพินเอาท์มาว่าขั้ว1เป็นอะไรขั้ว2มีเกณฑ์ปรับแอดจัสต์ได้ขั้ว3เป็นสัญญาณอินแต่เป็นฝั่งลบมีการไบแอสได้มีเอาต์พุตอยู่ที่ขั้ว6กับขั้ว12นะครับแคเรียที่ป้อนเข้ามาอยู่ขั้ว8กับขั้ว10เป็นต้นแอบสูตรแม็กซิมัมเรตติ้งของมันมีการสูญเสียภายในตัวมันเอง500มิลลิวัตต์แรงดันที่ป้อนให้มันสูงสุดได้เนี่ย30โวลต์ต่ำกว่าก็ได้นะครับ differential input ระหว่าง V7 กับ V8 5โวลต์มีกระแส bias 12มิลลิแอมป์กลุ่มนี้คือสเปคดูว่าถ้าการที่เราใช้งานต่างๆไม่เกินค่าเรตเต็ดตรงนี้ก็จะใช้งาน IC กลุ่มนี้ได้นะครับตารางนี้ก็เช่นกันresponse curve ต่างๆ carrier frequency ที่กี่เมกะเฮิรตซ์ที่ใช้งานได้ที่เหมาะสมมันก็จะมีการคำนวณประเมินที่จะเลือกค่า R ต่างๆที่จะมาใช้ต่อกับอุปกรณ์ภายนอกนี่ครับตัวค่า R เดี๋ยวก็ต้องมาดูอีกทีว่า R แต่ละตัวเนี้ยอยู่ตำแหน่งไหนนะครับการเลือกค่า R ก็ส่งผลต่อความถี่ด้วยtypical application ของมันถ้าเกิดคุณจะ detect single sideband ต่อลักษณะนี้นะครับมี R มี C ต่อเข้าไปที่ขั้วต่างๆที่ขาต่างๆนะครับนำ carrier input เข้ามาที่ขาไหน output ออกขาไหนนะครับมีการปรับ balance หรือเป็น carrier null โดยมีการปรับค่า R อย่างไรนี่คือapplication note ที่เขาแนะนำมาแนะนำซ้ำอีกว่าถ้าจะหยิบ IC ตัวนี้มาใช้เริ่มต้นก็ให้หยิบและต่อวงจรที่เป็นวงจรแนะนำก่อนแล้วคุณจะประยุกต์ต่อจากนี้ใกล้เคียงตรงนี้ก็ค่อยปรับว่าเอ๊ะปรับค่า R ตัวนี้ผลเป็นยังไงปรับค่า R นี้ผลเป็นยังไงปรับค่า C เพิ่มค่าความถี่ลดค่าความถี่ไหมอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่คือเห็นไหมครับ application note ของเขาก็มีวงจรหลากหลายให้ดูกลับมาในสไลด์ของเราต่อนี่ครับเราสร้างตัว double sideband balance modulator มาได้มันก็ยังมี2 sideband อยู่เราก็ได้ output จากตัวนั้นมามันมีทั้งฝั่ง upper sideband ทั้ง lower sideband ที่เป็นข่าวสารที่ผมวาดเมื่อสักครู่เป็นกราฟอันนี้ครับ F แล้วผมบอกว่ามี carrier ตัวนี้มันถูก suppress ไปด้วยซ้ำมันเลยเป็นเส้นประแล้วที่ส่งมาที่ผมวาด2แท่งเนี่ยครับ2แท่งเนี้ย
ในความเป็นจริงเขาอาจจะเขียนทั้งแบรนด์นี้ก็ได้อันนี้คืออันเดียวกันอันนี้คืออันเดียวกันเพราะข่าวสารที่เราส่งอาจจะไม่ได้ความถี่เดียวก็ได้นี่อาจจะเป็นความถี่ตั้งแต่300เฮิร์ตซ์จนถึง4กิโลเฮิร์ตซ์มันเป็นทั้งแบนด์นะครับมันก็เลยเป็นทั้งแบนด์นี้ขึ้นมาดังนั้นผ่านจากเอาต์พุตนี้คุณต้องการจะให้มันเหลือเฉพาะไซส์แบนด์เดียวคุณก็มาฟิลเตอร์เอาเฉพาะบางแบนด์ออกไปโอเคไหมครับจากตรงนี้เอาต์พุตนี้ออกมาคุณก็ฟิลเตอร์เหลือเฉพาะบางแบนด์ออกไปคุณก็จะได้ซิงเกิลไซส์แบนด์ออกมาแต่ประเด็นที่น่าสนใจของการเลือกตัวฟิลเตอร์มันอยู่ที่ว่าความถี่ของข่าวสารที่เลือกใช้เนี่ยเป็นความถี่ต่ำหรือความถี่สูงถ้าใช้ความถี่ต่ำๆค่า Q ไม่ต้องเยอะก็ได้นึกออกใช่ไหมครับถ้าคิวถ้าเกิดคิวเยอะมันจะชันถ้าคิวน้อยมันจะไม่ชันถ้าคิวน้อยไม่ชันผลมันคืออะไรครับมันอาจจะตัดเอาข่าวสารบางส่วนทิ้งไปด้วย quality factor คิวถ้าเกิดความถี่มันต่ำๆคิวนี่น้อยมันกลางๆออกมาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดความถี่สูงคิวยังกลางๆอยู่นี้อยู่ไอ้ตรงที่ครอบเนี่ยมันยังกลางนี้อยู่นะความถี่มันสูงมากมันจะความถี่มันจะไปไม่ได้หมดมันจะถูกตัดทิ้งไปด้วยนั้นตรงนี้ครับมันเลยมีสูตรว่าถ้าต้องการที่จะให้ใช้กับฟิลเตอร์และครอบแล้วเนี่ยมันตอบสนองแล้วเอาความถี่ที่เราต้องการออกไปได้จริงมันมีสูตรหาค่า Q ที่เหมาะสมอยู่นะครับตัวอย่างถ้าคุณมี1เมกแคริเออร์กับ100กิโลเฮิร์ตซ์แคริเออร์ก็แทนค่ามันในสูตรนะครับแทนค่ามันในสูตรคุณจะเห็นได้ว่าตัวที่เป็น1เมกต้องการค่า Q 125,000ในขณะที่ตัว100กิโลเฮิรตซ์ต้องการค่า Q ที่ต่ำกว่าเห็นไหมครับค่า Q ชันๆ Q ยิ่งเยอะยิ่งชัน Q นี่น้อยก็ชันน้อยกว่าตรงนี้คือที่ความถี่ยิ่งสูงค่า Q ต้องการให้สูงมากขึ้นนะครับเพื่อจะเอาข้อมูลข่าวสารไปได้ครบแต่ถ้าเกิดความถี่ต่ำลงมาค่า Q มันก็จะน้อยกว่าได้นะครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็เป็นบล็อกไดอะแกรมของการสร้างตัวซิงเกิลไซส์แบนนะครับมีสัญญาณเสียงส่งมา 2K 3K 4K ว่ากันไปนะครับเงินเสียงก็ถูกขยายทำบาลานซ์มอดมาจาก 2K ใช้ความถี่แคเรีย FC 100K อันนี้ข่าวสาร FM ข่าวสารหรือ MT แล้วแต่จะเรียกนี่ก็ CT 2K กับ 100K modulate ก็จะได้ไซส์แบนด์2ฝั่งจริงไหมFC อันนี้คือ FC บวก FM กับ FC ลบ FM เพราะฉะนั้นอันนี้ FC 100 kHz ข่าวสารมาที่2ก็จะได้เป็น98อันหนึ่งคือ FC ลบ FM ได้ที่102อันหนึ่งก็คือ FC บวก FM นี่คือการทำ modulation นะครับ modulation กลุ่มนี้ถ้าเกิดตัดแคเรียทิ้งก็จะเป็น DSB SC ได้คู่นี้ออกมาเลยไม่มีแคเรียส่งข้อมูลกลุ่มนี้ผ่านฟิลเตอร์ตัดท
ทิ้งออกไปอันนึงนะครับตัดทิ้งออกไปอันนึงถ้าไม่เอานะเอาเฉพาะอันนี้มาใช้คุณก็จะได้ข้อมูลกลุ่มหนึ่งออกมา102 102มามดซ้ำครั้งที่2ที่ความถี่สูงขึ้นก็จะกลายเป็น102ลบ3เมกกับ102บวก3เมกได้เอาท์พุตออกไปสเตทที่2ความถี่สูงขึ้นความถี่สูงขึ้นผ่านแอมพลิฟายเออร์ออกอากาศคุณก็จะได้ AM ออกอากาศไปฝั่งรับคุณก็ไปรับจูล AM ที่3เมกกว่าแถวนี้คุณก็จะได้ข่าวสาร2กิโลเฮิรตซ์ตรงนี้กลับคืนมานะครับเพียงแต่อันเนี้ยมันเพิ่มสเตทมาจากที่เราเรียนไปจากที่เราเรียนไปสเตทเดียวก็ใช้ได้เลยนะครับในบล็อกนี้เพิ่มเป็น2สเตทขยายทีละช่วงทีละช่วงบางทีขยายทีเดียวเยอะจนเกินไปหรือชิฟต์ความถี่ทีเดียวเยอะจนเกินไปมันอาจจะลดทอนเยอะดิสทอร์ชันเยอะมันก็เลยขยาย2สเตทนะครับก็คำนวณหาค่า Q ของตัวนั้นนี่ข้ามไปก่อนแล้วกันตัวอย่างวงจรของ single sideband generation แล้วก็ transmission ออกไปต่ออุปกรณ์เต็มไปหมดเลยครับต่ออุปกรณ์เต็มไปหมดเลยต่อแต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทก็ต้องมาแยกดูว่าเอ๊ะอันไหนนะเป็นตัว modulation อันไหนเป็น filter อันไหนเป็น amplifier ขยายเสร็จแล้วขยายกี่สเตปเนาะเอาพูดเป็นเท่าไหร่อย่างไรนี่คือวงจรของ single sideband นะครับเขาก็หยิบมาจากคู่มือ handbook บางอันอันนี้เราคงไม่ได้ลงไปในการวิเคราะห์วงจรของแต่ละอันเหล่านี้นะครับเขาหยิบมาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเฮ้ยอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ได้ต่อตัว2ตัวนะบางทีมันจะยุ่งยากขนาดนี้วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับสไลด์ถัดมาอันนี้จะเป็นการกล่าวถึงให้เห็นคร่าวๆว่ามันมีคณิตศาสตร์ในการคำนวณตรงนี้อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะถูกพูดถึงในดีเทลมากกว่านี้ใน Principle of Communication อันนี้ผมเลยหยิบมาให้เห็นเฉยๆผมขอข้ามตรงนี้ไปเราเจอในปริ้นคอมอีกทีนึงในดีเทลนะครับว่าทางคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยไอ้สัญญาที่เป็นข่าวสารมันมากระทำกับ carrier ที่เป็นสมการคณิตศาสตร์แล้วรูปเอาท์พุตออกมามันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ได้อย่างไรคำนวณทางแมทอีกทีนึงนะครับแต่วิชานี้ผมขออนุญาตไม่ลงทางแมทนี้เยอะเพราะมันจะไปซ้ำซ้อนกับวิชาพินคอมเดี๋ยวพินคอมต้องไปเรียนตรงนี้นะครับแต่ผมต้องหยิบมาให้ดูเพื่อให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เราดูเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็น IC ต่างๆเหล่านั้นมาเนี่ยก่อนจะไปเกิดวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือก่อนจะใช้ IC มันเริ่มต้นมาจากการคำนวณด้วยแมทนะครับมันเริ่มต้นมาจากคำนวณด้วยแมทโอเคนะครับงั้นวินาทีนี้ผมบอกเลยนะครับขอข้ามตรงส่วนนี้แล้วจะไปพูดถึงอีกครั้งในวิชา Principle of Communication บางคนก็อาจจะเรียนมาแล้วบางคนก็กำลังเรียนอยู่นะครับภาพรวมของตัวสร้างนะครับใช้วงจรอันนี้นะครับคือวงจรเดียวกับวงจรแรกเริ่มเลยในหน้าที่ผมวาดไว้เดี๋ยวสักครู่นะอันนี้หน้า30จดไว้ก่อนนะอ
นี่มันคืออันนี้คุณดูบล็อกไดอะแกรมอันนี้ไว้นะครับในหน้า3อันนี้นะครับมันคืออันเดียวกันนะครับที่เดี๋ยวผมเขียนคนละรูปแบบมันคืออันเดียวกันกับหน้า30มันคืออันเดียวกันนะครับตัวข่าวสารที่เข้ามา MT ข่าวสารที่เข้ามานะครับ MT เข้ามาถูกชิฟเฟตไปนะครับถูกชิฟเฟตไปโอ้ไม่ต่างไม่ร้อยไอตัวที่ผมให้เห็นหน้า3นั้นเป็นชิฟเฟตเป็น180ในวงจรนี้เขาชิฟเฟตที่90องศานะครับก่อนเข้ามาทำมอดูเลตต่างกันนิดนึงนะครับไอ้วงจรในหน้า3ที่โชว์ให้เห็นเมื่อสักครู่มันเป็นดับเบิลไซแบนตัวนี้มันเป็นตัวซิงเกิลไซแบนมีการชิฟเฟตไป90องศาแต่หลักการจะคล้ายกันนะครับหลักการจะคล้ายกันสัญญาณ2ตัวเมื่อถูกชิฟเฟตมาแล้วเป็น MT กับ MT dash เนี่ยถูกชิฟเฟตไปแล้วแล้วมอดไปกับ carrier ที่มีความถี่เดียวกันนะครับ carrier ที่เอาเข้าไปคูณตัวนี้คูณด้วย cos omega ct ตัวบนตัวล่างคูณด้วย cos omega ct บวก90องศาคือ sin นั่นเองนะครับคือ sin นั่นเองเมื่อ2ตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นคอสตัวหนึ่งเป็นไซน์เอามาบวกกันแต่เป็นความถี่เดียวกันความถี่เดียวกันไม่เปลืองความถี่เลยนะครับความถี่เดียวกันแต่มันคนละฟังก์ชันขาบนส่งด้วยคอสขาล่างส่งด้วยไซน์ขาบนนี่ครับส่งด้วยคอสขาล่างนี่ส่งด้วยไซน์แต่ความถี่เดียวกันนั้นไม่เปลืองแบนด์วิดต์เอา2ตัวนี้มารวมกันครับบวกกันแล้วส่งออกไปฝั่งขารับก็จะเอาคู่เนี้ยรับมานะครับฝั่งขารับเอาคู่เนี้ยรับมาแล้วนะครับคูณด้วยความถี่ข่าวสารโทษทีไม่ของเดียวกันคูณด้วยความถี่ carrier ซึ่งฝั่งรับสร้างขึ้นนะครับคูณด้วยความถี่ carrier ที่ฝั่งรับสร้างขึ้นคุณก็จะได้ข่าวสาร mt กลับคืนมาฝั่งส่งส่งนี้ครับฝั่งส่งเอาไซน์กับคูไซน์ฝั่งรับคูณเข้าไปแต่ภาพขยายตรงนี้มันจริงต้องมีคูณด้วย2ฝั่งต้องมีขานี้มาด้วยมิกเซอร์แล้วก็มีออสซิเลเตอร์ซึ่งออสซิเลเตอร์ตัวนี้ส่งเข้ามามีการชิฟไป90องศาฝั่งส่งส่งมายังไงฝั่งรับก็รับอย่างนั้นครับแล้วค่อยมาประมวลผลเอาผลที่ได้จากตรงนี้นะครับค่อยมาประมวลผลทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะตัวที่ส่งด้วยโมดูเลตด้วยโคไซน์คุณรับคุณก็ต้องรับด้วยโคไซน์ฝั่งล่างส่วนตัวที่ส่งมาด้วยไซน์ตัวล่างที่มีการชิฟเฟตตัวที่ส่งมาด้วยไซน์ตัวรับก็ต้องรับตัวที่ชิฟเฟตด้วยไซน์ถึงจะรับได้ถึงจะรับได้บล็อกนี้เขาเขียนไม่ครบนะครับเขาเขียนไม่ครบเมื่อรับได้ค่อยมาตัดสินใจมาประมวลผลถึงจะได้เอาต์พุตข่าวสารกลับคืนมานะครับอ
รูปฝั่งขวามือเป็นตัวอย่างของรูปคลื่น A เป็นข่าวสาร B เป็นคลื่น AM ปกติ AM ปกติ C เป็น double sideband suppressed carrier D เป็น single sideband นะครับนี่คือรูปของ time domain ถ้ารูปใน frequency domainA B C ฟิงซี่โดเมนนะอันนี้หายไป C D เห็นไหมครับA ข่าวสารอยู่ที่ความถี่ต่ำ B ในไทม์โดเมนเป็นรูปเต็มไม่หมดเลย modulation modulate ไปตรงนี้คุณก็จะได้มา3แท่งนี่คือ AM ปกติ C ใน frequency domain รูปสัญญาณไทม์โดเมนเป็นอย่างนี้ครับมีการกลับเฟสไปกลับเฟสมาของข่าวสารรูปใน frequency domain จะมี2แท่งสุดท้าย D ในรูปฟรีควเอนซี่โดเมนจะมีแท่งเดียวฝั่งซ้ายมือของคุณเป็นสเปกตรัมที่คุณผมเขียนให้เห็นในฟรีควเอนซี่โดเมนฝั่งขวามือเป็นสเปกตรัมโทษทีครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในไทม์โดเมนที่ตาเรามองเห็นที่เอาออสโลสโคปวัดได้นะครับตัวที่แตกต่างชัดๆดูสังเกตตรงนี้นะครับข่าวสารโค้งขึ้นโค้งลงลักษณะนี้เห็นไหมครับข่าวสารโค้งขึ้นโค้งลงลักษณะนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้ตรงที่ลงมาเนี่ยเราดีเทคที่ขอไม่ได้เราต้องใช้วงจรไอ้ที่วงยากที่คุณต้องมานั่งประมวลผลคูณด้วยคอสคูณด้วยสายที่ยุ่งยากเนี่ยเพราะว่ามันจับค่าสัญญาณคือที่ขอบไม่ได้นะครับคณิตศาสตร์มีให้มีพรูฟให้เห็นเดี๋ยวจะดูในวิชาพินคอมนะครับเดี๋ยวดูให้อันนี้ตัวดีเทคถ้าเกิดมานั่งต่อวงจรให้ยุ่งยากมากมายปวดหัวก็ไปหา IC เหมือนเดิมนะครับตัวอย่างก็หยิบมาเป็น IC เบอร์ SL640C ไปหาเดต้าชีทมาดูว่าไอ้ตัวนี้เป็นยังไงต่อยังไงผมก็ไม่ได้ไปหาให้คุณละเริ่มจะเป็นแล้วไงเริ่มรู้จักแล้วว่าโอ้เดต้าชีทสำคัญถ้าไหนคุณสนใจก็ต้องไปเสิร์ชหามาดูคุณอาจจะเบอร์ว่าเอ้ยเบอร์นี้ไม่จำเป็นมีเบอร์อื่นก็มีค่ายอื่นบริษัทอื่นก็มีเพราะ IC ไม่ได้ผลิตบริษัทเดียวTexas Instrument ผลิตตัว NXP หรือ Philips เก่าก็ผลิต National Semiconductor ก็ผลิตเยอะแยะหมดใช่ไหมครับงั้น IC เบอร์นี้บริษัทนี้ไม่ได้ผลิตบริษัทอื่นก็มีนะครับถ้าได้รับความนิยมอันนี้ก็เป็นกลุ่ม IC ที่ใช้กู้คืนตัว Single Sideband นะครับนี่ก็เป็นบล็อกไดอะแกรมของตัววงจรรับซิงเกิลไซแบนสัญญาณ AM เข้ามาก็ขยายเสร็จก็มากู้คืนข่าวสารโดยผ่านมิกเซอร์ตัวแรกเมื่อขยายมิกเซอร์สเตจแรกสัญญาณมันก็ดรอปลงไปบ้างขยายซ้ำครับขยายซ้ำเป็น intermediate frequency สังเกตตรงนี้สีแล้วไม่เหมือนกันนะ RF เห็นไหมครับ RF ก็คือที่มันออกอากาศมาเขาเรียก radio frequency ความถี่จะสูงกว่าผ่านมิกเซอร์ตัวแรกไปขยายตัวที่2จะเรียกว่าเป็น intermediate frequency IF นะครับขยายเสร็จก็มาคูณเข้ากับตัว carrier นะครับอีกทีหนึ่งเพื่อจะ
เอาข่าวสารตัวจริงออกมาให้ย้อนกลับไปดูตอนส่ง2ทางใช่ไหม2สเตปเห็นไหมครับสเตปที่1สเตปที่2ฝั่งรับก็กู้คืน2สเตปเช่นเดียวกันกู้คืน2สเตปก็ได้เป็นข่าวสารออกไปเห็นไหมถ้าฝั่งส่งสเตปเดียวมาฝั่งรับคือทำ2สเตปทำไมก็ไม่จำเป็นแต่เอิญฝั่งส่งรูปนี้มันมาจาก2สเตปฝั่งรับก็เลยต้องมีขยายทำ2ทีต้องความถี่เดียวกันด้วยนะนี่คือโจทย์สำคัญฝั่งส่งฝั่งรับต้องแมชกันมันถึงจะรับได้นะครับต้องรู้กันอันนี้แต่ละอันก็มาขยายความตรงค่าความถี่ของแต่ละฝั่งนะครับให้เห็นแต่เขาดันใช้ตัวอย่างคนละค่าความถี่กับในตรงฝั่งส่งในตัวอย่างนี้เขาบอกว่า Single Sideband Surface Carrier เนี่ยรับสัญญาณเข้ามาดังรูปที่ 4.17 คือรูปนี้มี2 state นะครับตรงรับเข้ามาเนี่ยมี output 1 kHz ถึง 3 kHz output ที่จะเกิดขึ้นนะครับcarrier แล้วก็ suppress ใช้อยู่ที่2 MHz มีค่าIF intermediate frequency อยู่ที่455 kHz ตรงนี้ครับ2 MHzนี่455 2 เมกเขาเลยอยากให้คำนวณหาแต่ละสเตทของความถี่ว่ามีเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับตรงนี้1ถึง 3K จากโจทย์1ถึง 3K มีค่าตำแหน่งนี้2เมกมีค่า local oscillator 455 kHz ถามว่าแต่ละสเตทเป็นเท่าไหร่วิธีการคือเขาก็คำนวณหาเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวมิกเซอร์เนี่ยมันก็คือตัวที่บวกกับลบนั้นเขาก็พยายามเลือกฝั่งบวกหรือฝั่งลบที่มันสอดคล้องกันอย่างฝั่งที่นี่ครับ455กับ2เมกก็เกิดการบวกอันนึงลบอันนึงแต่ในกรณีนี้ที่เขาใช้คือเขาใช้ฝั่งบวกมานี่ครับใช้ฝั่งบวกมาโอเคไหมเดี๋ยวผมรู้สึกว่าจะเขาถามว่าเดี๋ยวผมอ่านก่อนเขาถามว่าจะต้องมี local oscillator เท่าไหร่โอ้ไม่ใช่ผมเขียนผิดเขาให้หา local oscillator เขาให้ค่าต่างๆมา local oscillator กลุ่มนี้คือ2455นี่คือที่หามาคือตัวเนี้ยที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมีค่า455 K อ่านจอดผิดที่โทษทีนิดนึงโอเคงั้นเมื่อมีค่า
2เมก455พวกนี้ตัว RF กับ First Mixer ก็เลยเอา455บวกกับ2เมกงั้นตัว Local Oscillator จึงจำเป็นต้องมีค่า2455กิโลเฮิรตซ์ตัว Mixer เอา2455ลบ2001ได้454 2455ลบ2003ได้452ไอ้ความแตกต่างกันของ454 452ก็ได้ค่า3โทษที2กิโลเฮิรตซ์เหมือนกับที่1กับ3นั้นเมื่อเอาไปคำนวณเช็คกันกับตัวนี่ครับ455อีกทีหนึ่งมันก็จะได้ความแตกต่าง455ลบ454กับ45ลบ452ก็จะได้ข่าวสารกลับคืนมาที่1ถึง3เช่นเดียวกันนะครับจำไอ้นี้ได้ไหมหลักการเดียวกันกันนี้ 2K เข้ามา 2K เจอกับ100ก็มี2ฝั่งคือ100บวก 2K กับ100ลบ 2K ก็จะได้98กับ102ผ่านสเตจแรกมาเราเลือก102มาใช้102ไปเจอกับ3เมกก็จะกลายเป็น2.898กับ3.102เราก็เอานี้ออกไปนะครับ3.102ออกไปหลักการเดียวกันแต่คำถามก็ถามวกกลับมาว่าถ้ามีค่าเท่านี้เท่านี้เท่านี้ไอตัว local oscillator จะมีค่าเท่าไหร่ไม่ต้องถอนหายใจหมดแล้วครับวันนี้ไม่มีอะไรเยอะกว่านี้อีกแล้วมีคำถามไหมครับ